ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดกลัวที่ไหนบิ๊กตู่ลั่นถ้าไปก็ไปแจ้งกรรมาธิการชุดเสรีพิสุทธิ์ที่ทำเนียบรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมให้สัมภาษณ์ภายหลังเป็นประธานในพิธีเปิดงานและมอบรางวัลรัฐบาลดิจิทัลในงานมอบรางวัลรัฐบาลดิจิทัลและสัมมนาหน่วยงานภาครัฐกับความพร้อมไปสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลกรณีนายชวนหลีกภัยประธานสภาผู้แทนราษฎรแนะว่าควรให้ความร่วมมือกับคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบที่มีพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวชเป็นประธานโดยทันทีที่นายกได้ยินคำถามถึงกับใส่หน้าแสดงความเบื่อหน่ายพร้อมกับกล่าวว่าถ้าไปก็ต้องไปเมื่อถามว่าได้หารือกับฝ่ายกฎหมายหรือไม่นายกกล่าวว่าเอาเถอะนาอะไรที่ทำได้ผมก็ทำอยู่แล้วแหละไม่ต้องกลัวหรอกขอบคุณผมรับไว้พิจารณาอยู่แล้วขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากแนวหน้าอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ